นี้กับดิฉันณัฐาชื่นพลนะคะเช้าวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่นั่นได้มีการเปิดโครงการตลาดเกษตรนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเพียง3เดือนยอดขายนั้นสูงที่สุดของภาคใต้ทีเดียวค่ะว่าแต่ว่าการดำเนินงานของตลาดเกษตรนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะจากปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำส่งผลให้เกษตรกรประสบกับปัญหาขาดทุนและอยู่อย่างยากลำบากโดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจขาลงเช่นนี้รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจัดโครงการตลาดเกษตรขึ้นในทุกจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ1แห่งสัปดาห์ละ1ครั้งภายใต้สโลแกนเกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัยเพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและผู้บริโภคมีแหล่งซื้อสินค้าคุณภาพราคาถูกปลอดภัยได้มาตรฐานของกระทรวงเกษตรให้จัดตลาดเกษตรกรขึ้นมาก็โดยให้เป็นการเอาผู้ผลิตหรือเกษตรกรตัวจริงๆมาจำหน่ายณตลาดที่พื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดซึ่งจังหวัดนครก็ได้รับความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ด้านข้างสารกลางจังหวัดในการจัดตลาดเราจัดตลาดมาตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนแล้วครับยอดขายแต่ละครั้งทุกวันศุกร์นะครับเราก็มียอดขายประมาณแสนกว่าบาททุกอาทิตย์นะครับผมซึ่งเราขายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงหรือว่าของหมดนะครับผมลุงแดงหรือนายอรุณดำคุ้มเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งจากตำบลควนทองอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งใน40เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและนำสินค้ามาจำหน่ายยังตลาดเกษตรสาระกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกวันศุกร์ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มรายได้และสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแต่จริงๆแล้วเกษตรกรผู้ผลิตนี้เก่งผลิตแต่ว่าการตลาดทำไม่เป็นก็อยากจะให้ส่วนราชการนี้ได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการตลาดอย่างนี้แหละครับให้ทั่วทุกที่ทุกแห่งก็จะได้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมากขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากจะให้ส่วนราชการนี้ได้อบรมพวกเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องการทำตลาดให้รู้ในเรื่องของต้นทุนการผลิตแล้วก็กำไรที่จะได้จากผลผลิตที่ออกมาอย่างนี้มันก็จะดีมากนะครับทั้งนี้จากความสำเร็จของตลาดเกษตรสาระกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เปิดมาเพียง3เดือนแต่มียอดจำหน่ายรวมกว่า 120,000 บาทต่อนัดส่งผลให้เป็นตลาดเกษตรที่มียอดจำหน่ายสูงสุดของภาคใต้ในขณะนี้และทางจังหวัดเตรียมที่จะขยายวันจำหน่ายเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคกิจศักดิ์ไกรแก้วถ่ายภาพสุดารัมพนิษฐ์ NVT นครศรีธรรมราชรายงานคุณผู้ชมคะปัญหาลักลอบการตัดไม้พยูงก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงการจับกุมแล้วก็ยึดไม้พยูงของกลางนั้นก็เห็นเป็นข่าวทุกวันเช่นกันส่งผลให้ปริมาณไม้พยูงของกลางนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นดังนั้นค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงตัดสินใจนะคะที่จะใช้วิธีการแปรรูปไม้พยูงของกลางเพื่อที่จะไปสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้ค่ะคนงานของโรงเลื่อยไม้กระยาเลยที่ตำบลคลองสวนภูอำเภอพระนครศรีอยุธยากำลังเลื่อยไม้ประยุงของกลางที่กองเรียงรายอยู่ในโรงเลื่อยจำนวนมากเพื่อทำเป็นไม้แปรรูปนำไปก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติที่สโมสรกองทัพบกเขตเทเวศกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าปล่อยทิ้งไว้เพราะไม้พยุงของกลางที่ยึดมามีจำนวนมากส่วนใหญ่นั้นมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและถูกนำมาพักไว้ที่นี่ระหว่างรอการดำเนินคดีซึ่งบางส่วนนั้นก็สิ้นสุดคดีแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะจะมีการขนย้ายไม้พยุงของกลางทั้งหมดไปเก็บไว้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปตำบลลำไซอำเภอวังน้อยแทนค่ะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนน่าจะปลอดภัยในการเก็บรักษามากกว่าที่สำคัญค่ะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ด้วยโดยในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินการแปรรูปไม้ก่อนขนย้ายด้วยค่ะหมดเวลาของเพื่อโลกเพื่อเราแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ